วัสดีครับท่านผู้ชมครับยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ Channel นพพรหลอกไปเลยนะครับสำหรับวันนี้เราจะมารีวิวจะมาสปอยภาพยนตร์เรื่อง Alien Romulus ภาคนี้นี่ใครไม่เคยดู Alien มาก่อนเลยไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าเนื้อเรื่องเนี่ยมันจะแยกต่างหากจากภาคก่อนแต่ก็จะมีการดึงเนื้อหาจาก Alien ภาคก่อนมาใช้เป็นสไตล์ Easter Egg นะครับดังนั้นคือรู้หรือไม่รู้มาก่อนก็ดูได้เหมือนกันเอาล่ะเกินมาพอแล้วงั้นเราไปฟังเนื้อหากันเลยดีกว่านะครับณดาวอาณานิคมแห่งหนึ่งซึ่งเป็นของบริษัทเวแลนด์ยูทานิดาวดวงนี้เป็นดาวขุดเหมืองแร่พนักงานทุกคนถูกบริษัทหลอกขายฝันจนต้องกลายเป็นแรงงานอยู่ที่ดวงดาวแห่งนี้แรงงานแต่ละคนเนี่ยก็ติดสัญญาทาสทำให้ไม่สามารถย้ายไปทำงานที่อื่นได้และตัวเอกของเรื่องที่มีชื่อว่าเลนก็อาศัยอยู่ที่ดวงดาวนี้เช่นกันพ่อแม่ของเรนตายหมดแล้วเพราะสูดดมเอาไอพีจากเหมืองแร่มากเกินไปแน่นอนว่าไม่ใช่แค่พ่อแม่ของเรนนะพนักงานส่วนใหญ่ที่นี่ไม่ตายเพราะอุบัติเหตุก็ตายด้วยโรคระบาดเพราะชีวิตความเป็นอยู่ที่เนี่ยมันแย่มากทว่าเลนก็ยังมีน้องชายอยู่คนนึงที่มีชื่อว่าแอนดี้แอนดี้เป็นหุ่นยนต์สังเคราะห์ที่คอยทำงานช่วยเหลือมนุษย์แต่ด้วยความบกพร่องบางอย่างแอนดี้จะถูกโลดทิ้งซึ่งในตอนนั้นพ่อของเลนบังเอิญไปเจอแอนดี้อยู่ในกองขยะเขาเลยพาแอนดี้กลับมาซ่อมและแอนดี้คอยดูแลลูกสาวของเขาพ่อของเรนนั้นก็คำสั่งให้แอนดี้เพียงอย่างเดียวนั่นก็คือจงทำสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อเรนทั้งนี้เรนก็ทำงานในอาณานิคมนี้มานานมากกว่า 12,000 ชั่วโมงซึ่งครบสัญญาจ้างแล้วเรนจึงมีสิทธิ์ขอยกย้ายตัวเองไปยังดาวอาณานิคมอื่นๆภายใต้สังกัดเวแลนด์ยูทานิเรนจึงไปที่สำนักงานแรงงานเพื่อทำการขอยกย้ายแต่ปรากฏว่าทางบริษัทเพิ่มสัญญาจ้างของเรนเป็น 24,000 ชั่วโมงทำให้เรนไม่สามารถย้ายไปดาวดวงอื่นได้ซึ่งดาวที่เรนอยากไปนั้นน่ะคือดาวที่มีชื่อว่าอีวังกาเพราะเลนเคยได้ยินว่าที่ดาวดวงนั้นสามารถเห็นพระอาทิตย์ตกดินได้สวยที่สุดเธอจึงอยากไปที่นั่นและแน่นอนว่าตอนนี้ก็ไม่สามารถไปได้แล้วเพราะสัญญาธาตุที่ไม่เป็นธรรมเลนจะอับจนหนทางมากไม่รู้จะทำไงต่อดีเขินอยู่ที่นี่ต่อไปกระโดดเจ้าหนี้เล่นงานแน่แถมไปตายวันตายพรุ่งก็ไม่รู้และระหว่างที่เลนกำลังนั่งเซ็งอยู่นั้นแฟนเก่าของเธอที่มีชื่อว่าไทเลอร์ก็ติดต่อมาบอกให้เลนและแอนดี้ไปหาหน่อยเขามีอะไรอยากให้ทั้งสองคนดูเลนและแอนดี้เนี่ยไม่มีทางเลือกนะก็เลยไปหาไทเลอร์เพื่อจะมีทางออกในชีวิตที่ว่างเลนก็ไปหาไทเลอร์ที่ยานอวกาศซึ่งเป็นยานขนส่งขนาดเล็กพอเลนไปถึงที่นั่นเธอก็ได้พบกับเคน้องสาวของไทเลอร์บิยอนญาติของไทเลอร์และนาวาโลนักบินยานอวกาศซึ่งอยู่ในทีมของไทเลอร์โดยไทเลอร์ก็เล่ารายละเอียดให้เลนฟังว่าที่เรียกเลนมาในวันนี้ไม่ได้มีอะไรมากแต่ทีมของเขาเนี่ยบังเอิญสามารถจับสัญญาณของยานอวกาศได้ยานอวกาศลำนี้ดูเหมือนว่าเป็นยานของเวแลนด์ยูทานิซึ่งถูกปลดระวางแล้วมันก็เลยลอยเคว้งคว้างไร้การควบคุมและตอนนี้มันลอยมาอยู่เหนือหัวพวกเราแบบพอดีไทเลอร์เลยอยากไปยึดยานที่วานนั่นและใช้ยานลำนั้นบินไปยังอีวังกาบางคนอาจสงสัยนะตัวเองก็มียานอวกาศแล้วทำไมไม่ใช้ยานของตัวเองบินไปอีวังกาเลยก็ต้องบอกว่าการเดินทางจากอาณานิคมไปยังอีวันกาเนี่ยมันไกลมากมันใช้เวลาถึง9ปีดังนั้นหากจะเดินทางไปจะเป็นต้องใช้ไคโรพอดหรือคือแคปซูลรักษาชีวิตใช้แข็งร่างกายตัวเองให้อยู่ในภาพหลับไหลจนกว่าจะไปถึงปลายทางโดยไคโรพอดเนี่ยมันแพงมากยางเทเลอร์ไม่มีหรอกแต่ทีมของไทเลอร์เนี่ยส่งสัญญาไปเช็คดูแล้วหรือดูเหมือนว่าไอ้ยานที่กำลังลอยเคว้งคว้างอยู่นั้นน่ะมีไคโรพอดอยู่เพียบเลยไทเลอร์เลยชวนเลนไปด้วยกันเพื่อจะไปขโมยยานก่อนที่คนอื่นจะเอาไปแต่เลนอ่ะไม่อยากทำแบบนี้เลนไม่อยากขโมยของแต่ว่าไทเลอร์ก็ขอร้องให้เลนไปด้วยกันนะโดยเพราะจริงๆแอนดี้ไทเลอร์ต้องการให้แอนดี้เข้าร่วมด้วยเพราะแอนดี้เป็นหุ่นสังเคราะห์ของบริษัทเวแลนด์อยู่ทางนี้และยานที่เราจะขึ้นไปอ่ะก็เป็นยานของเวแลนด์อยู่ทางนี้ด้วยคนที่สามารถสั่งการมาเธอซึ่งเป็นระบบควบคุมของยานอวกาศของบริษัทเวแลนด์ยูทานิได้ก็มีแต่เพียงแอนดี้ซึ่งเป็นหุ่นสังเคราะห์ของบริษัทเท่านั้นแต่เลนเนี่ยก็ไม่อยากไปและไม่ยอมให้แอนดี้ไปด้วยเพราะว่าไทเลอร์เนี่ยก็เกลี้ยกล่อมนะบอกว่าเลนเธอจะเอาชีวิตมาทิ้งแบบพ่อแม่ของเราเหรออยู่ที่นี่ไปก็ไม่มีอนาคตเลนคิดไปคิดมาก็เลยตัดสินใจไปพร้อมกับไทเลอร์และพรรคพวกซึ่งการเดินทางจากดาวอาณานิคมขึ้นอวกาศน่ะก็เป็นไปได้ด้วยดีแต่พอขึ้นไปบนอวกาศแล้วมันก็มีเรื่องใหญ่ที่เป็นข้อผิดพลาดอย่างนึงนั่นก็คือสิ่งที่ไทเลอร์ตามหาและคิดว่าเป็นยานอวกาศอ่ะแท้จริงแล้วมันไม่ใช่ยานอวกาศแต่มันคือสถานีอวกาศที่มีชื่อว่าสถานีอวกาศเลโน2แค่เริ่มต้นมาก็ผิดแผนแล้วแต่ไทเลอร์บอกว่าเอางี้ละกันงั้นเราไปเอาไคโรพอดที่อยู่ในสถานีอวกาศนั้นมาในยานของเราและเราจะใช้ไคโรพอดนั้นเดินทางไปยังอีวันกาแต่ต้องรีบหน่อยนะเรามีเวลาแค่36ชั่วโมงเท่านั้นเพราะอีกไม่นานไอสถานีอวกาศเนี่ยจะชนเข้ากับวงแหวนของดาวอาณานิคมโดยวงแหวนของดาวอาณานิคมก็เต็มไปด้วยน้ำแข็งเศษซากต่างๆลอยอยู่เต็มไปหมดซึ่งหากชนเมื่อไหร่สถานีอวกาศพังเละแน่นอนพวกไทเลอร์ก็เลยรีบเฮโลไปที่สถานีอวกาศและพอเทียบท่าเสร็จปุ๊บไทเลอร์บิยอนและแอนดี้ก็ขึ้นไปยังสถานีอวกาศเลโน2แล้วก็เป็นไปตามคาดคนที่สามารถเปิดประตูสถานีอวกาศได้มีเพียงแอนดี้เท่านั้นและเมื่อประตูเปิดออกทั้ง3คนเข้าไปด้านใน
แต่พอเข้าไปด้านในปุ๊บก็ปรากฏว่าตอนนี้ยานอวกาศมันออฟไลน์อยู่ระบบสร้างแรงโน้มถ่วงยานเนี่ยมันเลยไม่ถูกเปิดใช้แต่ระบบสร้างแรงโน้มถ่วงมันก็จะเปิดปิดตามระบบอัตโนมัติของตัวยานดังนั้นเมื่อพวกของไทเลอร์เข้าไปในตัวยานได้ปุ๊บไทเลอร์ให้แอนดี้เปิดระบบของสถานีอวกาศทั้งหมดแล้วเมื่อสถานีอวกาศทำงานระบบสร้างแรงโน้มถ่วงและระบบการเติมออกซิเจนก็ทำงานโดยอัตโนมัติไทเลอร์จึงไม่รอช้ารีบไปเช็คไคโลพอดเลยและปรากฏว่าความชิบหายได้มาเยอะอีกหนึ่งเรื่องนั่นก็คือไคโลพอดมีพลังงานไม่พอมันเหลือพลังงานที่ใช้ได้เพียง3ปีเท่านั้นแต่การเดินทางไปอีวานกาต้องใช้เวลาถึง9ปีดังนั้นจึงจะเป็นต้องหาพลังงานมาเพิ่มและเคราะห์ดีที่ว่าเมื่อไทเลอร์ลองตรวจสอบดูดูเหมือนว่าในยานลำนี้จะมีพลังงานสำหรับไคโลพอดอยู่ไทเลอร์จะเปิดระบบและส่งไคโลพอดไปยังยานของพวกเขาซึ่งนาวโลก็รับไคโลพอดไปได้อย่างไม่มีปัญหาใดๆแต่ปัญหาเนี่ยมันอยู่ที่พลังงานที่กำลังตามหานี่แหละพอเมื่อเดินสำรวจไปเดินสำรวจมาปรากฏว่าสถานีอวกาศเนี้ยมันมีอะไรแปลกๆเว้ยมันมีหลุมขนาดใหญ่อยู่ภายในตัวยานแถมตรงหลุมนั้นน่ะมันมีร่างของหุ่นยนต์สังเคราะห์อยู่ด้วยแต่ตอนเนี้ยร่างของหุ่นยนต์สังเคราะห์ตัวนั้นมันแน่นิ่งไปแล้วนะร่างของมันเนี่ยมันโดนกรดหรือสารเคมีบางอย่างกัดกร่อนตอนเนี้ย3คนก็เริ่มใจไม่ดีแล้วแต่การหาพลังงานไคโลพอดต้องมาก่อนไทเลอร์ก็ตามสัญญาณไปเรื่อยๆจนไปพบกับห้องหนึ่งเป็นห้องไคโรแชมเบอร์มันเหมือนห้องที่มีระบบแช่แข็งอะไรบางอย่างเอาไว้ทว่าพลังงานที่ใช้ในห้องเนี้ยมันน่าจะเป็นพลังงานชนิดเดียวกับที่ใช้ในไคโลพอดแน่นอนไทเลอร์ก็เดินเข้าไปตรวจสอบเลยแล้วก็ใช่จริงๆด้วยพลังงานเป็นชนิดเดียวกันแถมยังมีอยู่เหลือเฟือด้วยไทเลอร์จึงไปเรียกไปยอนให้มาช่วยดึงพลังงานนี้ออกมาไทเลอร์บอกเอานะนับ3ดึงพร้อมกัน1 2 3ไทเลอร์กับบิยอนดึงป้าบเท่านั้นแหละความชิบหายมันก็ได้มาเกิดเพราะเมื่อพลังงานในไคโลแชมเบอร์มันหายไปตัวไคโลแชมเบอร์มันก็ทำการล็อกดาวน์ทำให้พวกไทเลอร์ไม่สามารถออกจากห้องได้แต่แอนดี้เองก็ไม่สามารถเปิดประตูได้เพราะคนที่จะเปิดระบบล็อกดาวน์ได้ต้องเป็นเจ้าที่ระดับสูงเท่านั้นเดือดร้อนนาวโลและเลนต้องตามมาช่วยส่วนเคเนี่ยนอนอยู่ที่ยานะเพราะเคเนี่ยอาการไม่ค่อยดีแพ้ท้องด้านนาวโลกับเลนก็เดินทางมาจนถึงห้องเมื่อกี้ที่มีหุ่นสังเคราะห์ทุกอะไรเป็นอย่างกระกรซึ่งพอเลนเห็นหุ่นสังเคราะห์ตัวนั้นเลนก็เอาโมดูลของหุ่นตัวนั้นออกมาและไปส่งให้ไทเลอร์ที่ช่องเล็กๆข้างประตูและบอกให้ไทเลอร์เอาโมดูลอันนั้นใส่ให้กับแอนดี้หากใส่ไปแล้วแอนดี้น่าจะได้รับการอัปเกรดและมีอำนาจเสมือนกับเป็นหุ่นตัวเมื่อกี้หากเป็นแบบนั้นแอนดี้ก็น่าจะสามารถเปิดประตูได้เทเลอร์ก็เอาบุรุษคำสั่งไปใส่ให้แอนดี้ใส่ปุ๊บแอนดี้เครื่องรีสตาร์ทปั๊บทำให้ตอนนี้แอนดี้ยืนแข็งทื่อไปเลยแอนดี้ต้องใช้เวลาในการรีบูทเครื่องประมาณ 2-3 นาทีแต่ความชิบหายยังไม่จบเพียงเท่านี้พอเมื่อพลังงานในไคโลแชมเบอร์มันลดต่ำลงอะไรบางอย่างที่ถูกแช่แข็งเอาไว้มันก็เริ่มละลายและอะไรบางอย่างที่ว่าด้านมันก็คือเฟสฮักเกอร์หรือคือไอตัวกระโดดก่อนหน้าที่จะฝังดินเองตัวมันไว้ในร่างของมนุษย์เพื่อให้กำเนิดซีโนมอฟหรือเอเลี่ยนนั่นเองดูเหมือนว่าเฟสฮักเกอร์พวกเนี้ยมันถูกนักวิทยาศาสตร์ในยานลำนี้สร้างขึ้นมาเพื่อเหตุผลอะไรบางอย่างส่วนวิธีสร้างนั้นก็ใช้แม่พิมพ์ชีวภาพทำการพิมพ์เฟสฮักเกอร์ออกมาในแม่พิมพ์แล้วเมื่อพิมพ์เสร็จปุ๊บก็จับพวกมันอะแช่แข็งเอาไว้เพราะว่าตอนนี้พลังงานลดลงโลบแช่แข็งมันเลยไม่ทำงานเฟสฮักเกอร์จึงค่อยละลายและพังแม่พิมพ์ออกมาซึ่งพอพังแม่พิมพ์ปุ๊บมันก็ตกลงสู่พื้นแต่ไม่มีใครเห็นนะเพราะตอนนี้พื้นห้องมันเต็มไปด้วยน้ำเพราะว่าแม้ไม่เห็นตัวแต่ก็รู้ว่ามีไทเลอร์และบิยอนรู้สึกว่ามีอะไรบางอย่างเคลื่อนที่ไปมาอยู่ในน้ำทันใดนั้นเฟสฮักเกอร์มันก็ชนขาของบิยอนจนบิยอนล้มลงบิยอนก็ตกใจมากอะไรอะไรทันใดนั้นเฟสฮักเกอร์ก็พยายามกระโดดก่อนหน้าบิยอนแต่บิยอนก็สลัดมันจนหลุดทันใดนั้นเฟสฮักเกอร์อีกตัวก็กระโดดก่อนหน้าไทเลอร์บิยอนเห็นแบบนั้นเลยรีบเข้าไปช่วยเลยโดยการเอาเครื่องช็อตไฟฟ้าเนี่ยช็อตเข้าไปที่ตัวเฟสฮักเกอร์ทว่าเฟสฮักเกอร์มันก็โยนตัวไทเลอร์ทำให้ไทเลอร์เนี่ยโดนช็อตไปด้วยจะสลบล่วงลงน้ำตอนนี้ทุกอย่างวุ่นวายไปหมดบิยอนเนี่ยอยากจะไปช่วยไทเลอร์แต่ตัวเขาเองก็ต้องต่อสู้กับพวกเฟสฮักเกอร์ที่บุกเข้ามาเรื่อยๆทันใดนั้นมันก็มีเฟสฮักเกอร์ตัวนึงพยายามจะกระโดดก่อนหน้าไทเลอร์ที่สลบอยู่แต่เคราะห์ดีที่ว่าแอนดี้รีบูทเครื่องเสร็จแล้วเขาเลยจับหางเฟสฮักเกอร์ตัวนั้นเอาไว้แล้วเหวี่ยงมันทิ้งหลังจากนั้นแอนดี้ก็เปิดประตูและช่วยทุกคนออกมาจากห้องเพราะพวกเฟสฮักเกอร์มันก็ตามออกมาด้วยพวกไทเลอร์ก็เลยรีบวิ่งหนีไปยังห้องควบคุมก่อนหน้านี้และปิดประตูเพื่อป้องกันไม่เฟสฮักเกอร์มันตามมาเทว่าประตูอ่ะมันปิดช้าไปเว้ยมันมีเฟสฮักเกอร์ตัวนึงหลุดเข้ามาได้และเฟสฮักเกอร์ตัวนั้นมันก็โดดก่อนหน้านาวาโรเรียบร้อยนาวาโรกลายเป็นเหยื่อคนที่1บิยอนเห็นแฟนตัวเองโดนอะไรไม่รู้ก่อนหน้าก็พยายามไปช่วยนะแต่ก็ช่วยสุขีสุภาพไม่ได้เพราะเฟสฮักเกอร์เนี่ยมันเอาหางของมันรัดคอของเหยื่อเอาไว้หากฝืนช่วยแล้วก็รับรองได้ว่าคอของนาวาโรเนี่ยหักแน่นอนทันใดนั้นแอนดี้ก็มีอาการแปลกๆเหมือนไม่ใช่แอนดี้คนเดิมและเริ่มวิเคราะห์สถานการณ์โดยรอบทุกคนได้ฟังเลนจึงงงมากว่ามันเกิดอะไรขึ้นแอนดี้แอนดี้จึงบอกว่าตัวผมได้รับการอัปเกรดจากโมดูลที่ใส่มาก่อนหน้านี้มันเป็นสิ่งที่ผมควรได้รับมานานแล้วเลนก็เลยถามว่ามีวิธีช่วยนาวาโรไหมแต่แอนดี้ก็บอกว่าผมไม่รู้แต่มีคนนึงที่น่าจะรู้และคนที่ว่านั่นก็คือหุ่นสังเคราะห์ที่นอนกองอยู่บนพื้นนั่นเองแอนดี้ก็กู้ระบบให้กับเจ้าหุ่นสังเคราะห์ตัวนี้และจะได้ไม่นานหุ่นสังเคราะห์เนี่ยมันก็ได้สติกลับมาอีกครั้งและเมื่อได้สติกลับมามันเลยแนะนำตัวเองว่าตัวเขามีชื่อว่ารูคเป็นนักวิทยาศาสตร์ของสถานีวิจัยแห่งนี้แอนดี้ก็ถามรูคให้ว่า
มีวิธีช่วยผู้หญิงคนนั้นไหมแต่รู้ก็บอกว่าไม่มีที่แนะนำนะขอให้พวกคุณหนีไปเพราะตอนนี้ไอ้สิ่งมีชีวิตตัวนั้นมันกำลังถ่ายโอน DNA ของมันเข้าไปในร่างของมนุษย์เพื่อวางไข่ถ้ามันทำสำเร็จเมื่อไหร่บางสิ่งบางอย่างจะทะลุออกมาจากร่างของคนนั้นไทเลอร์ก็เลยถามว่าที่ว่าทะลุออกมามันคืออะไรรู้ได้ยินแบบนั้นเลยมองไปบนเพดานซึ่งทุกคนเนี่ยก็มองตามไปแล้วพบว่ามันมีสิ่งมีชีวิตประหลาดถูกสังหารและติดอยู่บนเพดานหลังจากนั้นรุกก็เริ่มเล่ารายละเอียดให้ฟังว่ายาลำนี้คือยาวิจัยชีวภาพของบริษัทเวแลนด์อยู่ทันนี้20ปีก่อนยาสำรวจขนาดเล็กของพวกเราได้พบกับไอ้ตัวประหลาดตัวนั้นเข้าซึ่งมันก็คือเซโนมอฟเหตุการณ์ในครั้งนั้นทำให้มีผู้รอดชีวิตเพียงคนเดียวซึ่งก็คือเหตุการณ์ในเอเลี่ยนภาคที่1นั่นเองโดยตอนนั้นผู้รอดชีวิตได้ทำการปล่อยเจ้าเซโนมอฟออกมานอกอวกาศเพื่อหวังจะฆ่ามันเมื่อบริษัทเวแลนด์อยู่ทันนี้รู้แบบนั้นจึงได้ส่งทีมสำรวจออกไปตามหามันแล้วก็เจอเจ้าเซโนมอฟที่สุดทีมสำรวจก็นำเจ้าเซโนมอฟกลับมาที่สถานีวิจัยแห่งนี้เพื่อจะศึกษาและค้นคว้ามันในตอนแรกเนี่ยพวกเราคิดว่ามันตายไปแล้วเพราะไม่มีทั้งอากาศไม่มีทั้งน้ำไม่มีทั้งอาหารแต่ปรากฏว่ามันยังไม่ตายเว้ยเหมือนกับมันเป็นอมตะแล้วพอมันฟื้นขึ้นมามันก็สร้างความโกลาหลให้กับสถานีวิจัยแห่งนี้แต่สุดท้ายทีมรักษาความปลอดภัยของเราก็สามารถสังหารมันลงได้แต่ว่าเมื่อมันตายปุ๊บไหยนะก็มาเกิดเพราะของเหลวในร่างของมันมีความกรดสูงมันเลยกัดกร่อนทุกสิ่งทุกอย่างที่ขวางหน้าจนยานได้รับความเสียหายหนักมันเลยล็อกดาวน์ตัวเองทันใดนั้นบิยอนมันก็บ่นนะมึงจะพูดกับอีนานไหมมีวิธีช่วยหล่อนไหมเนี่ยเลยก็เลยได้ไอเดียเธอใช้ความเย็นจากไฮโดรเจนเหลวที่หล่อเย็นที่กับแหล่งพลังงานไคลโรพอดทำการแช่แข็งหางของเจ้าเฟสฮักเกอร์เพื่อทำให้หางของมันแข็งมันจะได้รัดคอนาวาโรไม่ได้และวิธีนี้ก็ได้ผลพวกไทเลอร์สามารถดึงเฟสฮักเกอร์ออกมาจากหน้าของนาวาโรได้สำเร็จจากนั้นก็แช่แข็งและโยนแม่งลงไปในรูอยู่ในห้องและจากนั้นไม่นานนาวาโรก็ฟื้นขึ้นมาทุกคนได้คิดว่านาวาโรปลอดภัยแล้วแต่ลุคได้พูดขึ้นมาว่าผมไม่มั่นใจนักหรอกนะเพราะผมไม่รู้ว่ามันทำสิ่งที่มันต้องการเสร็จแล้วหรือยังแอนนี่ยังถามว่ามีโอกาสรอดเท่าไหร่ลูคจึงบอกไปว่า 40-60 แล้วเมื่อดีแบบนั้นแอนดี้จึงพยายามขวางไม่ให้นาวาโรกลับไปที่ยานแต่บิยอนซึ่งเรียนหุ่นสครอปเป็นทุนเดิมอยู่แล้วเมื่อเห็นแอนดี้มาขวางหูขวางตาบิยอนเลยเอาเครื่องช็อตไฟฟ้าช็อตแอนดี้จนแอนดี้กระเด็นไปเลยหลังจากนั้นบิยอนก็พานาวาโรกลับไปยังยานขนส่งของตัวเองซึ่งแอนดี้พอลุกมาได้ก็พยายามตามทั้งสองคนไปดูเหมือนว่าแอนดี้พยายามฆ่านาวาโรเพื่อไม่ให้เกิดความเสี่ยงที่นาวาโรจะฟักเซโนมอฟออกมาทว่าบิยอนและนาวาโรก็กลับไปที่ยานได้สำเร็จแล้วนำยานออกจนเลนและไทเลอร์ไม่สามารถกลับไปที่ยานได้ส่วนเคที่อยู่ที่ยานเมื่อได้ยินเสียงไอ้อาร์วายก็งงว่ามันเกิดเรื่องอะไรขึ้นนาวาโรจึงบอกเคว่าเอ็ดดี้บ้าไปแล้วเอ็ดดี้คลั่งทันใดนั้นจู่ๆนาวาโรก็ปวดหน้าอกอย่างรุนแรงเธอจึงบอกให้เคหยิบไฟสายเอ็กซเรย์ที่เธอนำติดมือมาจากสถานีวิจัยมาให้เธอหน่อยเธอจะส่องดูว่ามีอะไรอยู่ในหน้าอกแล้วปรากฏว่าเมื่อส่องดูปุ๊บที่หน้าอกนาวาโรมันมีตัวอะไรบางอย่างอยู่ภายในแล้วพยายามจะแหวกหน้าอกนาวาโรออกมาทันใดนั้นนาวาโรก็น้ำลายฟูปากและล้มลงต่อหน้าเคซึ่งเคเนี่ยเข้าไปพยุงไว้ทันใดนั้นหน้าอกนาวาโรก็ปลีออกและมีตัวประหลาดแหวกอกของนาวาโรออกมาทำให้นาวาโรดิ้นพลากจนขานาวาโรเนี่ยไปฉีบโดนคันบังคับยานขนส่งเนี่ยมันก็เลยแถกระเทเลและพุ่งไปด้านข้างของสถานีวิจัยนำซ้ำตอนที่ยานขนส่งกำลังแถไปนั้นมันก็ได้ไปชนกับถังพลังงานจนหนึ่งในถังพลังงานของสถานีวิจัยมันได้แตกออกและระเบิดขึ้นส่งผลให้วิธีของสถานีอวกาศเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไปเล็กน้อยจนสถานีอวกาศจะชนเข้าวงแหวนของอนานิคมภายใน40นาทีส่วนยานขนส่งที่ตอนนี้กำลังลอยเคว้งมันก็บังเอิญลอยเข้าไปในโรงเก็บยานในส่วนที่เรียกว่าโรมูลัส2ทำให้ยานที่ลอยเคว้งคว้างอยู่นั้นจอดแน่นิ่งอยู่ในโรงเก็บยานซึ่งไทเลอร์และเลนก็เห็นจากกล้องวงจรปิดภายในสถานีจึงรู้ว่าตอนนี้ยานจอดอยู่ที่ไหนพวกเขาเลยพยายามจะพุ่งตรงไปที่ยานแต่ระหว่างที่เลนและไทเลอร์กำลังเดินไปตามทางจนไปถึงประตูกระจกบานหนึ่งทั้งสองคนก็เห็นว่าด้านหน้านั้นมีพวกเฟสฮักเกอร์เต็มไปหมดเลยเลนก็เลยหันไปถามแอนดี้ว่าแอนดี้เราจะเอาไงกันดีแต่ปรากฏว่าแอนดี้หายไปเว้ยเพราะตอนนี้แอนดี้ไปคุยกับรุกบอกแอนดี้ว่านายต้องสานต่อสิ่งที่ฉันทำไว้ให้สำเร็จแต่แอนดี้บอกว่าไม่ได้เพราะคำสั่งหลักของผมนั้นคือการสร้างประโยชน์สูงสุดให้กับคิดเท่าไหร่เขาก็นึกไม่ออกลูคจึงบอกว่าเมื่อระบบของแอนดี้ได้รับการอัปเกรดแล้วคำสั่งในร่างกายแอนดี้ก็จะถูกโอเวอร์ไรด์ใหม่ด้วยโดยคำสั่งปัจจุบันของเขาก็คือต้องทำประโยชน์สูงสุดเพื่อบริษัทหลังจากนั้นแอนดี้ก็เดินไปหาเรนก็ถามนะแอนดี้นายหายไปไหนมาซึ่งแอนดี้ก็บอกไปตามตรงว่าผมไปคุยกับรุกมาจากนั้นแอนดี้ก็เอาข้อมูลที่ได้จากรุกบอกให้กับทั้งสองคนฟังนั่นก็คือเจ้าพวกเฟสฮักเกอร์เนี่ยมันไม่มีตาแต่มันสัมผัสเป้าหมายจากอุณหภูมิรวมไปถึงเสียงเรนเลยบอกว่างั้นลองตั้งอุณหภูมิของห้องให้เท่ากับอุณหภูมิร่างกายแล้วค่อยเดินผ่านพวกมันไปเงียบดีไหมแบบนั้นอ่ะพวกมันน่าจะมองไม่เห็นเราแต่แอนดี้เองก็ไม่มั่นใจว่ามันจะได้ผลไหมมีแต่ต้องลองเท่านั้นแอนดี้เลยปรับอุณหภูมิห้องให้สูงขึ้นหลังจากนั้นทั้งสามคนก็ค่อยเดินผ่านเฟสฮักเกอร์ไปซึ่งมันก็ดูเหมือนจะมองไม่เห็นทั้งสามคนจริงๆนะอีกด้านหนึ่งที่ยานขนส่งก่อนหน้านี้เคสลบไปเพราะยานได้รับแรงกระแทกอย่างแรงส่วนนาวาโรเสียชีวิตเป็นที่เรียบร้อยแล้วทว่าจตุประหลาดที่แหวกออกจากโลกออกมาเนี่ยมันหายไปเว้ยเคก็เลยหวั่นระแวงมากและพยายามออกไปจากยานลำนี้ทว่าในขณะที่เธอกำลังพยายามเดินออกไปนอกยานขนส่งระหว่างทางเธอก็เจอเข้ากับรัง
รังของอะไรบางอย่างซึ่งมีขนาดใหญ่มากซึ่งข้างๆมันก็มีเปลือกของไอ้ตัวที่แหวกอกดาวโลกออกไปอยู่ด้วยเคจะคิดว่าชิปหายและไอ้ตัวหาเมื่อกี้เนี้ยมันกำลังจะวิวัฒนาการร่างกายแน่แบบเนี้ยเอาไงดีวะถ้าได้ดันบิยอนก็โผล่มาด้านหลังของเคแล้วบอกให้เคเงียบไว้หลังจากนั้นบิยอนก็นำเครื่องช็อตไฟฟ้าออกมาต่อเครื่องช็อตไฟฟ้าเข้ายานแล้วช็อตก็ใส่ดักแด้ของเจ้าเซโนมอฟทำให้เจ้าเซโนมอฟอยู่ด้านในอ่ะร้องลั่นเลยจนสุดท้ายเสียงมันก็เงียบไปส่วนเครื่องช็อตไฟฟ้าก็พังลงในที่สุดเคและบิยอนเนี่ยคิดว่าทุกอย่างเรียบร้อยแล้วนะเคก็เลยค่อยๆเดินไปที่ประตูเพื่อจะออกไปนอกยานแต่ทันใดนั้นบิยอนก็สังเกตเห็นอะไรบางอย่างเหมือนจะงอยอ่ะเหมือนงอกออกมาจากรังไหมบิยอนก็เลยยืนมองดูเว้ยทันใดนั้นไอสิ่งที่งอกออกมามันก็พุ่งใส่ตาของบิยอนจนใบหน้าของบิยอนเนี่ยโดนแทงได้รับบาดเจ็บมากเขาจึงล้มลงไปด้วยความเจ็บปวดแถมล้มตรงไหนไม่ล้มนะล้มอยู่ที่ด้านใต้ดักแด้ของเจ้าเซโนมอฟทำให้บิยอนโดนกรดจากดักแด้กัดกร่อนร่างกายจนตายในที่สุดเคเห็นแบบนั้นนะคิดว่าชิปหายแล้วต้องหาทางออกจากที่นี่เพราะตอนนี้เจ้าเซโนมอฟมันกำลังจะออกไปจากดักแด้แต่พอเคไปที่ประตูเธอก็เปิดประตูไม่ได้เธอก็เลยวิทยุสื่อสารไปบอกไทเลอร์ว่าไทเลอร์ช่วยด้วยออกไม่ได้เท่านั้นแหละความชิปหายมาเยือนไทเลอร์เพราะตอนนี้ไทเลอร์กำลังเดินย่องเงียบเพื่อหลบเฟซฮักเกอร์อยู่เสียงของเคมันดังออกมาจากหูฟังเว้ยไทเลอร์ก็พยายามค่อยๆตอบไปว่าที่ข้างประตูอ่ะมันมีปุ่มสีแดงหรือมีกุญแจอยู่หากุญแจให้เจอแล้วกดปุ่มซะในตอนแรกเคหากุญแจไม่เจอนะแต่มองไปมองมาเธอก็เจอกุญแจเนี่ยมันตกอยู่ที่พื้นเธอเลยหยิบกุญแจขึ้นมาและไขประตูออกไปแต่พอเปิดประตูปุ๊บเธอก็ร่วงลงไปอย่างยานปั๊บเพราะยานเนี่ยมันไม่เชื่อมอยู่กับบันไดอะไรเลยแต่ก็ถือว่าเคราะห์ดีนะเพราะการที่เธอล่วงลงมาด้านล่างเนี่ยมันทำให้เจ้าเซโนมอฟที่กำลังออกมาจากดักแด้มองไม่เห็นเธอซึ่งเคมันล่วงลงมาปุ๊บก็หลบไปอยู่ใต้ทางเดินของสถานีวิจัยนี่แหละแล้วค่อยคานอย่างช้าๆช้าๆจู่ๆเจ้าเซโนมอฟเนี่ยมันกระโดดขึ้นมาบนทางเดินจนเกิดแรงสั่นสะเทือนมหาศาลทำให้เคเนี่ยตกใจมากแล้วกลัวแบบสุดขีดเพราะว่าเจ้าเซโนมอฟมันก็เหมือนจะมองไม่เห็นนะแล้วก็ได้ลากร่างใครไม่รู้2คนหายไปตามทางเดินเคก็เลยอาศัยโอกาสนั้นค่อยๆกระดึบหนีไปทางประตูแต่ตอนนี้ก็เปิดประตูไม่ได้เพราะคนเปิดยังไม่มาคนเปิดเนี่ยกำลังวิ่งหน้าตั้งหนีเจ้าพูดเฟซฮักเกอร์อยู่แล้วถามว่าเป็นเพราะใครก็ต้องบอกเลยเพราะเองนั่นแหละเคสุดท้ายเรนไทเลอร์และเอ็ดดี้สามารถหนีพวกเฟซฮักเกอร์ที่สำเร็จและขังพวกมันเอาไว้หลังประตูและไม่นานนักทั้งสามคนก็ได้พบกับเคเลยก็ได้บอกแอนดี้ว่าเฮลี่เปิดประตูเร็วช่วยเคออกมาในตอนแรกเนี่ยแอนดี้ก็จะเปิดให้แต่ในนั้นเขาเห็นอะไรบางอย่างอยู่ด้านหลังเคและเจ้าสิ่งนั้นก็คือเซโนมอฟนั่นเองแล้วเมื่อเป็นแบบนั้นแอนดี้จึงไม่ยอมเปิดประตูเพราะหากเขาเปิดประตูตอนนี้ทุกคนตายหมดแน่ด้านเทเลอร์เนี่ยพยายามขอร้องนะขอให้แอนดี้เปิดประตูเธอแต่แอนดี้ก็ไม่ยอมเปิดสุดท้ายเคโดนเจ้าเซโนมอฟเอาหางแทงและถูกลากหายไปต่อหน้าต่อตาทุกคนเมื่อเรนเห็นแบบนั้นจึงไปตบแอนดี้และถามแอนดี้ว่าคำสั่งหลักของนายคืออะไรซึ่งแอนดี้ก็บอกว่าคำสั่งหลักของผมคือผมต้องทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทเรนไม่ดีแบบนั้นจึงรู้ได้ทันทีว่าการที่แอนดี้เปลี่ยนไปเป็นเพราะโมดูลชิปที่ใส่ไปก่อนหน้านี้นั่นเองเธอก็เลยพยายามจะเอาโมดูลชิปออกมาแต่ว่าแอนดี้ไม่ยอมและบอกว่าแบบนั้นมันไม่ใช่เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทจากนั้นแอนดี้ก็พาเรนและไทเลอร์ไปยังห้องแลบเพื่อไปเอาของบางอย่างและสิ่งนั้นก็คือสิ่งที่ลุควิจัยมาโดยตลอดมันคือของเหลวสีดำที่มีชื่อว่า C01พวกนักวิทยาศาสตร์ที่สถานีวิจัยแห่งนี้ได้ทำการสกัดของเหลวสีดำเอามาจากร่างกายของเฟซฮักเกอร์ของเหลวสีดำอันนี้เป็นอันเดียวกับของเหลวสีดำที่โผล่ในเรื่องโพรเมทีอุสที่ดีเอนจิเนียร์ใช้มันในการสร้างสิ่งมีชีวิตขึ้นมาซึ่งแน่นอนว่ารวมไปถึงเซโนมอฟด้วยแต่ของเหลวสีดำนี้มันยังไม่สมบูรณ์ 100% ลูคเนี่ยมันเลยต้องการเอาของเหลวสีดำนี้ไปส่งให้กับทีมงานของเวแลนด์ยูทานิเพื่อทำการวิจัยต่อไปถามว่าไอ้ของเหลวสีดำเนี้ยเอาไปทำอะไรหนึ่งก็คือต้องการสารต่อปณิธานของประธานบริษัทปีเตอร์เวแลนด์ที่ต้องการชีวิตอันเป็นอมตะ2ต้องการใช้ของเหลวสีดำอันนี้เพื่อให้มนุษยชาติวิวัฒนาการไปมากยิ่งขึ้นเพราะปัจจุบันนี้มนุษย์ได้ประสบปัญหาโรคระบาดจากการสร้างโคโลนีในดาวต่างๆพวกทีมนักวิทยาศาสตร์เชื่อว่าโคโลนีสีดำอันนี้จะเป็นกุญแจที่ทำให้มนุษย์วิวัฒนาการกลายเป็นสิ่งมีชีวิตแสนเพอร์เฟกต์เช่นเดียวกับเซโนมอฟที่สามารถมีชีวิตอยู่ได้แม้ขาดอากาศและอาหารจากนั้นเมื่อได้ของเหลวสีดำมาแล้วแอนดี้ก็จะพาทั้งสองคนกลับไปยังยานและพอกลับไปถึงยานแล้วตัวเขาจะส่งทั้งสองคนไปยังอีวานกาส่วนเขานั้นจะกลับไปยังดาวอนันติคมแต่ว่าแผนทุกอย่างมันก็ต้องหยุดชะงักลงเพราะเจ้าเซโนมอฟมันดักรอจึงไม่ใช่เรื่องง่ายแอนดี้จะนำปืนที่อยู่ในห้องวิจัยให้กับไทเลอร์และเลนไปแต่ไม่ใช่เอาไว้ยิงนะเอาไว้ขู่ว่าหากยิงเจ้าเซโนมอฟแล้วก็กดของมันจะทำให้ยานทะลุทุกคนจะโดนแรงดูดของอากาศดูดไปนอกอวกาศตายกันหมดเจ้าสองคนที่อย่างนั้นก็เซ็งแต่ว่ามีปืนเอาไว้ก็อุ่นใจกว่าไม่มีจากนั้นเมื่อเตรียมตัวกันได้แล้วทั้งสามคนจึงเดินทางออกไปยังยานขนส่งแต่ว่าเดินทางไปเรื่อยๆพวกเขาก็ต้องตกตะลึงเพราะทางเดินด้านหน้าของพวกเขามันคือรังของพวกเซโนมอฟดูเหมือนว่าพวกมันจะอยู่ที่นี่มานานแล้วและเริ่มสร้างรังมานานแล้วด้วยมันคงใช้ร่างของมนุษย์ที่อยู่ในสถานีวิจัยนี้เป็นตัวขยายพันธุ์เลนจึงบอกแอนดี้แล้วก็ไทเลอร์ว่างั้นเราไปทางอื่นดีกว่าไหมตรงเนี้ยดูอันตรายแต่ทันใดนั้นไทเลอร์ก็ได้ยินเสียงของเคดังมาจากรังของพวกเซโนมอฟไทเลอร์จึงวิ่งแบบไปคิดชีวิตไปตามเสียงและพบว่าเคยังไม่ตายเว้ยที่เจ้าเซโนมอฟมันเอาหาง
ังแทงอ่ะมันแทงที่ไหล่แม้เคเสียเลือดมากก็จริงแต่เคยังไม่ตายและแอนดี้ก็บอกว่าตอนนี้เคยังไม่โดนวางไข่เพราะใต้เท้าของเคยังไม่มีซากพวกเฟสทักเกอร์อยู่เลยและเมื่อทั้ง3คนช่วยเคออกมาจากรังเซโนมอฟได้ความชิบหายมันก็ตามมาติดเพราะเซโนมอฟรู้ตัวแล้วทั้ง3คนเลยต้องรีบวิ่งหนีไปที่ลิฟต์เพื่อจะขึ้นลิฟต์ไปยังยานขนส่งแต่ในนั้นเซโนมอฟตัวนึงมันก็เอาหางของมันแทงไหล่ของไทเลอร์และลากไทเลอร์หายไปบนรังของมันซึ่งแน่นอนว่าไทเลอร์ชะตาขาดไม่รอดและตายที่สุดแต่การเสียสละของไทเลอร์ก็ช่วยถ่วงเวลาไว้ได้นานพอที่เลจะสามารถเปิดประตูลิฟต์และพาเคขึ้นลิฟต์หนีไปยังยานขนส่งทว่าแอนดี้ไม่สามารถตามมาด้วยได้เพราะมันมีเซโนมอฟตัวนึงได้โจมตีแอนดี้จนแอนดี้ชาร์กแงเป็นอาการรวนที่เกิดขึ้นเป็นปกติของแอนดี้นั่นเองเลเนี่ยก็ทิ้งแอนดี้แม่งเลยเพราะตอนนี้ต้องช่วยชีวิตเคไว้ก่อนแต่พอขึ้นลิฟต์ไปสักพักเลก็กดหยุดลิฟต์แล้วบอกให้เคกลับไปที่ยานคนเดียวก่อนเดี๋ยวเธอจะไปช่วยแอนดี้และหาทางกลับขึ้นไปเองพอพูดจบเลนก็ปีนบันไดลงไปส่วนเคขึ้นลิฟต์ไปยังยานขนส่งแล้วเมื่อเลนลงมาถึงข้างล่างได้เลนก็มองซ้ายมองขวาและดูว่ามีเซโนมอฟอยู่ไหมแล้วปรากฏว่าไม่มีพวกเซโนมอฟอยู่เว้ยเลนจึงวิ่งเข้าไปและพยายามดึงโมดูลแอนดี้ออกเพื่อแอนดี้เนี่ยกลับเป็นคนเดิมแต่ตอนแรกแอนดี้ไม่ยอมแล้วเอามือบังโมดูลเอาไว้แต่เลนบอกว่าถ้าเกิดแอนดี้ตายไปมันไม่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทและไม่ประโยชน์ต่อเธอด้วยแอนดี้ยังยอมให้เลนดึงโมดูลออกทำให้แอนดี้กลายเป็นคนเดิมอีกครั้งและเมื่อแอนดี้หายปกติพวกเธอก็จะไปที่ลิฟต์แต่ปรากฏว่าพวกเซโนมอฟเนี่ยมันเอาขวางทางเอาไว้เลนและแอนดี้จะต้องย้อนกลับไปทางห้องแลบอีกครั้งทว่าลิฟต์ไปทางห้องแลบมันถูกล็อกและตอนนี้แอนดี้ไม่สามารถปลดล็อกได้แล้วพอบอกให้รุกซึ่งควบคุมสถานีวิจัยอยู่ช่วยเปิดประตูให้ไอ้รุกเนี่ยมันก็ไม่ยอมเปิดเพราะสิ่งนั้นไม่ใช่ประโยชน์สูงสุดของบริษัทเลนจึงตัดสินใจจะสู้ยิบตาแต่ยิงเจ้าเซโนมอฟไปตรงๆก็ไม่ได้เพราะยิงปุ๊บพื้นก็ทะลุพอพื้นทะลุยานก็จะรับความเสียหายและเมื่อเป็นแบบนั้นพวกเธอก็ถูกดูดออกไปนอกชั้นบรรยากาศเป็นแน่แต่ในนั้นเรนก็ดึงเรื่องแรงโน้มถ่วงขึ้นมาได้เลนจึงปิดโลบแรงโน้มถ่วงของสถานีอวกาศหลังจากนั้นน้องก็มาเคกระสุนใส่พวกเซโนมอฟจนพวกเซโนมอฟเนี่ยหัวแตกกันหมดเลยไม่ต้องห่วงนะปืนเนี่ยมันเล็งเป้าโดยอัตโนมัติน้องเลยยิงเข้าเป้าทุกนัดและพอห่วงเซโนมอฟมันแตกออกน้ำกรดเนี่ยมันก็ไหลออกมาแต่ว่ามันลอยเคว้งอยู่บนอากาศนะพอห้องเนี่ยมันมีแรงน้ำท่วงและพอเซโนมอฟไปถูกฆ่าจนตายหมดแล้วเลนและแอนดี้ก็ค่อยๆกระดึบกระดึบหนีน้ำกรดแล้วพุ่งไปทางลิฟต์ที่เคขึ้นไปก่อนหน้านี้ตอนแรกก็เหมือนจะดีแล้วทั้งเลนและแอนดี้สามารถไปถึงลิฟต์ได้สำเร็จแต่ตอนนี้ลิฟต์มันใช้การไม่ได้เนื่องจากแรงน้ำถ่วงมันไม่ถูกเปิดทั้งสองคนเลยอาศัยภาวะและแรงน้ำถ่วงจะกระโดดขึ้นไปด้านบนเพื่อไปยังยานขนส่งแต่ต้องรีบแล้วเพราะอีกไม่นานระบบแรงน้ำถ่วงจะทำงานเองโดยอัตโนมัติแบบชั่วคราวเนื่องมาจากระบบของตัวมันนั่นเองเลนและแอนดี้จึงกระโดดอย่างแรงเพื่อจะพุ่งขึ้นไปด้านบนทว่าเรนโดนหางเซโนมอฟรัดเอาไว้ทำให้เธอกระโดดขึ้นไปไม่ได้ไทนี้น่ะเรนโลกเลยเอาไงดีวะเซโนมอฟมาเลนก็เลยเอาปืนยิงหางเซโนมอฟแล้วกระโดดขึ้นไปด้านบนแต่ด้วยความโลกอะนะทำให้เธอกระโดดได้ไม่ตรงจนปืนหลุดมือทำให้ตอนนี้เธอไม่มีอาวุธอยู่ในมือแล้วและเซโนมอฟเนี่ยมันก็ตามมาติดๆทันใดนั้นระบบแรงโน้มถ่วงมันก็ทำงานทันใดที่เรนเนี่ยยังไม่หาอะไรเกาะเอาไว้เลยเรนจึงล่วงลงมาจากช่องลิฟต์ส่วนแอนดี้ก็ทำอะไรไม่ได้ได้แต่มองอย่างเดียวทันใดนั้นเลนก็ถูกอะไรบางอย่างช่วยเอาไว้และสิ่งนั้นก็คือเซโนมอฟเซโนมอฟช่วยชีวิตเลนเอาไว้มันเอาหางรัดตัวเลนเพื่อที่เลนจะไม่ร่วงลงไปด้านล่างแต่ไม่ได้พิสวาสอะไรนะมันแขนที่เลนยิงมันมันเลยกลายจากการเลนด้วยตัวมันเองเพราะว่าทันใดนั้นลิฟต์มันก็เริ่มทำงานเว้ยลิฟต์มันเลยพุ่งจากด้านบนลงมาด้านล่างแอนดี้ไม่เห็นแบบนั้นก็พยายามใช้พลังของตัวเองยันลิฟต์เอาไว้เพื่อไม่ให้ลิฟต์ลงไปกระแทกเลนทันใดนั้นเซโนมอฟมันก็ผลักตัวเลนเข้ากับกำแพงแล้วเอาหน้าเข้าไปแห่เลนใกล้ๆเพื่อคูเคาะซ้ำกำซัดเซโนมอฟตัวอื่นเนี่ยมันเริ่มมาในช่องลิฟต์ด้วยทำให้ตอนเนี้ยด้านล่างของเลนมีเซโนมอฟเต็มไปหมดเลยส่วนด้านแอนดี้เองตอนนี้ก็ยันลิฟต์เอาไว้ไม่ไหวแล้วเขาจึงปล่อยลิฟต์หลุดมือเมื่อเลนเห็นแบบนั้นเธอก็เลยพยายามเกาะบันไดแน่นและพยายามทำตัวให้รีบที่สุดทันใดนั้นลิฟต์มันก็พุ่งผ่านเลนไปและปาดเอาพวกเซโนมอฟที่อยู่ด้านล่างจนหายเรียบไปกับตาทว่าเจ้าเซโนมอฟที่จับเลนเอาไว้ยังอยู่มันก็หลบลิฟต์ได้เหมือนกันเจ้าเซโนมอฟตัวนี้มันเอาหน้าเข้าไปใกล้เลนมากขึ้นและเตรียมจะจุ๊บเลนแต่ทันใดนั้นพระเอกก็ปรากฏตัวมาช่วยนั่นก็คือแอนดี้นั่นเองแอนดี้ผู้ที่คว้าปืนของเลนที่หลุดมือไปก่อนหน้านี้และรัวปืนใส่เจ้าเซโนมอฟเจ้าเซโนมอฟแน่นิ่งตายในที่สุดและหลังจากที่เจ้าเซโนมอฟตายแล้วเลนและแอนดี้จะปีนขึ้นไปที่ยานขนส่งและกลับที่ยานได้สำเร็จซึ่งที่นั่นก็มีเครออยู่หลังจากนั้นเลนก็เปิดระบบควบคุมระยะไกลให้รู้เป็นคนควบคุมยานให้ซึ่งรู้เนี่ยก็ยินดีเพราะรู้ต้องการให้ของเหลวสีดำ C01ถูกส่งกลับไปที่เวแลนด์ยูเทนิอย่างปลอดภัยแล้วเมื่อทุกคนหนีออกมาจากสถานีอวกาศได้สถานีอวกาศมันก็ชนเข้ากับวงแหวนของดาวอนันติคมทำให้สถานีอวกาศพังในที่สุดแน่นอนว่าก่อนสถานีอวกาศจะพังเลนก็เปลี่ยนระบบควบคุมจากการควบคุมทางไกลเป็นการควบคุมด้วยมือเพราะเธอไม่ต้องการกลับไปดาวอนันติคมเว้ยเธอต้องการไปยังอีวังกาเธอก็เลยพาเคเข้าอยู่ในไคโลพอร์ตและตั้งระบบให้แอนดี้เพื่อแอนดี้ไปที่อีวังกาด้วยแต่ทันใดนั้นก็มีสิ่งผิดปกติเกิดขึ้นกับไคโลพอร์ตของเคซึ่งเลนตกใจมากว่ามันเกิดเรื่องอะไรขึ้นเธอเลยลองเปิดไคโลพอร์ตของเคดูแล้วพบว่าที่คอของเคเนี่ยมีรอยขีดสารเคมี C01อยู่
ดูเหมือนว่าเคเชื่อคำยุยงของรุกและฉีด401เพื่อเอาชีวิตรอดแต่เธอกลับหารู้ไหมว่าของเหลวสีดำนั้นมันได้สร้างความชิบหายให้เธอเพราะอยู่ๆท้องของเธอมันก็ใหญ่ขึ้นและคลอดออกมาเฉยเลยเว้ยคลอดออกมาเป็นใครไข่ของเซโนมอฟเคเนลี่บอกเลนเลยเอาไปไกลๆเอามันไปไกลๆเลนก็เลยฉีกใส่รกด้วยมือแล้วก็เอาผ้าคลุมไข่นั้นอ่ะจะเอาไข่นั้นไปทิ้งด้านนอกแต่ว่าไม่ทันแล้วเพราะไข่เนี่ยมันเริ่มปรีทำให้กรดเนี่ยมันเริ่มไหลออกมาเลนก็เลยต้องปล่อยมือจากไข่ทำให้ไข่เนี่ยมันล่วงลงไปที่พื้นพอไข่ล่วงลงพื้นปุ๊บมันค่อยกัดตัวยานท่านใดนั้นเลนก็ค่อยสังเกตเห็นอะไรบางอย่างนั่นก็คือไอ้ไข่ที่มันเริ่มปลีออกมามันเผยร่างด้านในให้เห็นซึ่งร่างอยู่ด้านในเนี่ยมันมีลักษณะคล้ายเด็กทารกแต่ยังไม่ทันได้มองดีเลยไข่มันก็ร่วงไปที่ขาโกด้านล่างช่วงตรงเนี้ยผมพูดตรงๆเลยผมไม่ค่อยชอบซีนนี้เท่าไหร่ผมเลยจะขอรวบเลยแล้วกันนะครับเอาเป็นว่าไข่พอร่วงไปด้านล่างเลนก็เลยตามไปดูแต่พอตามไปดูปุ๊บเด็กก็ไม่อยู่ในไข่แล้วเด็กแม่งออกมานอกไข่แล้วกลับเข้าไปในตัวยานและตอนเนี้ยเด็กแม่งไม่ใช่เด็กแล้วเว้ยแม่งโตเป็นผู้ใหญ่แล้วแต่เป็นผู้ใหญ่แบบลูกผสมนะครึ่งคนครึ่งเซโนมอฟทันใดนั้นแอนดี้ที่อัปเดตระบบอยู่ก็ตื่นขึ้นมาเลยรีบวิ่งมาดูแล้วก็เจอไอ้มนุษย์เซโนมอฟนี่แหละไอ้มนุษย์เซโนมอฟก็ซัดแอนดี้จนล่วงหลังจากนั้นมันก็ไปแดกแม่มันเองด้านเลนที่ตามขึ้นมาก็หยิบเตโตเจนเหลวมายิงใส่ไอ้ครึ่งคนครึ่งเซโนมอฟเว้ยแต่ปรากฏว่าไอ้ครึ่งคนครึ่งเซโนมอฟเนี่ยมันเอาหางปัดจนเตโตเจนเหลวเนี่ยมันฟุ้งกระจายไปทั่วห้องเลนก็เลยต้องรีบหนีออกจากห้องและล็อกห้องเอาไว้ก่อนจะเอาชุดนักบินอวกาศมาใส่เพื่อป้องกันความเย็นหลังจากนั้นก็ตามสูตรเอเลี่ยนเลยเลนก็ลงไปที่ขาโกด้านล่างเพื่อรอให้เจ้าเซโนมอฟครึ่งคนน่ะลงตามมาด้วยจากนั้นเลนก็เอาสลิงเนี่ยรัดกับตัวเองเอาไว้ก่อนจะทำการปลดสลักขาโกแบบเมนวลเพื่อให้ขาโกและไอ้เจ้าครึ่งคนครึ่งเซโนมอฟเนี่ยมันล่วงลงไปนอกอวกาศทว่าเลนยังไม่ทันปลดสลักตัวสุดท้ายไอ้เจ้าครึ่งคนครึ่งเซโนมอฟเนี่ยมันเข้ามาโจมตีจนเลนเนี่ยกระเด็นไปเลยทว่าเลนเนี่ยกระเด็นไปที่หน้าไข่ซึ่งภายในไข่นั้นมันมีน้ำกรดอยู่เลนก็เลยเตะไข่เซโนมอฟเปลือกไข่เซโนมอฟจนน้ำกรดด้านในเนี่ยมันหกทำให้พื้นคาโก้เป็นรูพอพื้นเป็นรูปุ๊บมันก็เกิดภาวะสุญญากาศมันเลยดูดทุกสิ่งทุกอย่างออกไปด้านนอกซึ่งแน่นอนว่ารวมไปถึงเลนด้วยแต่พอเลนออกไปด้านนอกปุ๊บเธอก็พยายามจะปีนกลับเข้ามาด้านในนะโดยที่เธอไม่รู้ว่าไอ้เจ้าเซโนมอฟครึ่งคนเนี่ยมันยังอยู่ในคาโก้ทว่าหลังจากนั้นสลิงที่มันเกี่ยวเธอเอาไว้กับยานมันก็ไปฟาดเข้ากับสลักตัวสุดท้ายจนทำให้คาโก้เนี่ยมันร่วงออกมาทำให้ไอ้เจ้าครึ่งคนครึ่งเซโนมอฟร่วงลงไปที่วงแหวนของดาวอาณานิคมจนถูกกระแทกเละตายในที่สุดน่าจะนะนั่นแหละหลังจากนั้นก็มีอะไรเลนก็ปีนกลับเข้าไปในยานแล้วก็พาร่างแอนดี้ใกล้ตายเนี่ยเข้าไปในไคโลพอร์ตซึ่งเธอสัญญาแอนดี้ว่าเธอต้องซ่อมแอนดี้ให้ได้หลังจากนั้นก็ตั้งทิศทางไปยังอีวานก้าตั้งเสร็จเธอเข้าไปอยู่ในไคโลพอร์ตเช่นเดียวกันและแล้วหนังก็จบแต่เพียงเท่านี้โดยไม่รู้ว่าไปถึงอีวานก้าหรือไม่ต่อไปก็เป็นการรีวิวนะครับส่วนตัวแล้วผมชอบนะให้คะแนนก่อนละกันผมให้คะแนนเอเลี่ยนลูมูลัสที่8ประมาณ8ครับหนังในภาคเนี้ยบรรยากาศคล้ายกับเอเลี่ยนภาคแรกสุดเลยที่มีความหลอนและต้องหลบหนีพวกเอเลี่ยนในยานอวกาศแต่ว่าความหลอนในภาคแรกเนี่ยมันจะเยอะกว่าภาคนี้มันก็มีพวกแอคชั่นแล้วก็เนื้อเรื่องปนไปเยอะเหมือนกันเพลงประกอบทำได้ดี CG ทำได้ดีจัมป์สแกร์มีบ้างประปรายตามภาษาหนังเอเลี่ยนส่วนตัวแล้วรู้สึกว่าดูแล้วเพลินครับแต่ส่วนที่ไม่ชอบเลยก็คืออย่างที่บอกส่วนสุดท้ายของเรื่องอ่ะผมรู้สึกว่าพอมันหนีออกไปจากสถานีอวกาศได้แล้วอ่ะมันจบแค่นั้นได้แล้วมันไม่น่าเอาเรื่องเอเลี่ยนครึ่งคนมาอีกอ่ะเพราะหนึ่งเลยคือมันเคยเล่นมุกนี้ไปแล้วคือมุกหลายๆอย่างในภาคเนี้ยมันเล่นไปแล้วล่ะเราเหมือนได้เห็นภาพซ้ำที่เราเคยเห็นมาแต่ไอ้มุกเอเลี่ยนครึ่งคนเนี่ยผมว่ามันไม่น่าเล่นอ่ะแล้วก็ก่อนหน้านี้มันพีคไปแล้วมันกำจัดเอเลี่ยนแล้วหนีออกมาได้แล้วมันกลับมาเจอปมสุดท้ายต่อจริงๆเอาแค่สั้นๆก็พอมันยาวพอควรเลยนะไอ้ตอนท้ายเนี่ยผมเลยรู้สึกว่าอารมณ์มันกูจบแล้วอ่ะกูรู้สึกว่าอารมณ์กูจบไปกับตอนสถานีอวกาศแล้วมันยังมีต่ออีกเหรอฟิลมันประมาณนั้นนะครับคือถ้าอยากต่อให้สุดนะผมว่ามาเล่นเรื่องไอ้ของเหลวสีดำดีกว่าว่ามันน่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้างในอนาคตหรือไม่ก็เลนไปถึงดาวอีวานก้าไหมอะไรแบบนั้นอ่ะมันน่าสนใจกว่าสำหรับผมนะคนอื่นอาจจะชอบก็ได้แต่ผมรู้สึกว่าไม่ค่อยโอเคกับฉากสุดท้ายเท่าไหร่ผมเลยรู้สึกว่าไอซีสุดท้ายเนี่ยมีก็ได้ไม่มีก็ได้แต่ถ้าไม่มีอ่ะผมรู้สึกว่าผมก็สุดในแบบของผมนะดังนั้นเอเลี่ยนโลมูลัสเนี่ยถ้าเกิดใครไม่ใช่แฟนเอเลี่ยนมาตั้งแต่แรกและได้ดูภาคเนี้ยน่าจะได้อารมณ์สดใหม่ของแฟนชายเอเลี่ยนว่าจริงๆแล้วเนี่ยตั้งแต่ภาค1เนี่ยมันน่าจะเป็นยังไงโดยไม่จะเป็นต้องไปย้อนดูภาคแรกเพราะอย่างภาคโพรมีเทอุสเนี่ยหรือว่าเอเลี่ยนโคเวแนนต์มันก็ได้คนละฟิลส่วนตัวผมชอบเอเลี่ยนลมลักซ์มากกว่าแล้วก็ชอบมากกว่าเยอะด้วยทว่าด้านฝั่งแฟนๆเนี่ยน่าจะแตกเป็น2เสียงเสียงนึงเนี่ยน่าชอบที่ได้เห็นอะไรเก่าๆกลับมาอีกครั้งได้เห็นซีนที่มันคล้ายๆเดิมกลับมาอีกครั้งแล้วก็มีพวกอีสเตอร์เอ็กแต่อีกส่วนหนึ่งอ่ะน่าจะมองว่ามันไม่มีอะไรใหม่เลยอ่ะมันก็แค่เอาของที่มีอยู่แล้วมาทำใหม่แค่นั้นเองแต่ผมมองว่าถึงงั้นมันก็สนุกดีเริ่มต้นเรื่องก่อนจะขึ้นมาสถานีอวกาศเนี่ยอาจจะเบื่อและง่วงกันได้แต่หลังจากนั้นเนี่ยก็ตื่นเต้นนะตื่นเต้นตามเนื้อเรื่องเลยจนมาถึงตอนเซโนมอฟครึ่งคนนี่แหละ ส่วนตัวแล้วก็แนะนำให้ดูนะครับอาทิตย์นี้ก็ไม่มีอะไรน่าสนใจเท่าไหร่ก็แนะนำให้ดูเอเลี่ยนนี่แหละสนุกดี
ถ้าใครดูแล้วก็พิมพ์พูดคุยกันได้นะครับส่วนใครยังไม่รับชมก็อย่าลืมไปรับชมที่โรงภาพยนตร์ใกล้บ้านท่านนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนขอบคุณครับบ๊ายบาย